YG ดันสุดคิดดีแล้วแต่จัดให้ลิซ่าแบบเต็มตัวล่าสุดนะครับช่วงเช้ามา YG ก็โปรโมทอัลบั้มโซโล่ของลิซ่าเลยทันทีโดยบอกว่านะครับเพลงในอัลบั้มลาลิซาได้ทีมโปรดิวเซอร์ที่ดีและแข็งแกร่งที่สุดของ YG มารวมตัวกันและ YG ยังกล่าวเสริมอีกว่าเพลงไทเทิลลาลิซาและเพลง B-side ก็คือเพลงมันนี่นะเป็นแนวเพลงฮิปฮอปที่มีจังหวะไดนามิกเมโลดี้และการแรปที่ไม่มีใครหยุดได้ถึงเวลาแล้วที่ความสามารถของลิซ่าจะเปล่งประกายอย่างเหมาะสมนะครับเหตุผลว่าทำไม YG ต้องมีเพลงถึง4แท็กด้วยกันสำหรับอัลบั้มโซโล่ลิซ่าโดยมีความคิดเห็นของชาวเน็ตได้ให้เหตุผลว่าการขายแท็กที่3ที่4เป็นแบบอินสตรูเมนทัลแบบบรรเลงเพลงดนตรีและเป็นแบบดิจิตอลเนี่ยจะทำให้การซื้อเพลงเนี่ยได้ยอดแบบคูณ2นะกูเข้าใจผิดนะกูขอโทษ YG ตอนแรกที่หมั่นไส้ที่เอาเพลงอินสตรูเมนต์มาเป็นแท็กที่3ที่4ตอนนี้กูเข้าใจแล้วแกทำดีมากเลยนะ YG สุดยอดนักการตลาดจริงๆโดยชาวเน็ตคนนี้นะครับได้เข้ามากล่าวเสริมอีกว่าอย่ากดซื้อทั้งอัลบั้มให้ซื้อแยกทีละเพลงเท่านั้นเงินต่างกันไม่กี่บาทอย่าไปเสียดายขาดนาทีนี้เพราะถ้ากดซื้อเป็นอัลบั้มทุกอย่างก็คือเสียเปล่ามันจะนับรวมเป็นยอดอัลบั้มไปหมดไม่นับเข้าบิลบอร์ดโกลบอลนะครับชาวเน็ตนะครับก็ตั้งข้อสงสัยว่าอัลบั้มของโรเซ่ในแท็กที่3ที่4นะครับคือเพลง On The Ground และ Gone นะครับเฉพาะคนที่ซื้อ CD เท่านั้นนะที่จะได้ฟังเพลงนี้ซึ่งเป็นการขายแบบฟิสิคอลนะครับแต่ส่วนของน้องลิซ่านะครับมีการขายแบบดิจิตอลในแท็กที่3ที่4ด้วยนะครับนั่นแหละครับว่าเหตุผลว่า YG ถึงทำแบบนี้เพราะกำลังช่วยดันน้องลิซ่าแบบสุดฤทธิ์เพราะรู้ว่ายังไงก็ขายได้และได้ขายด้วยและเป็นการเพิ่มจำนวนยอดให้ติดชาร์ต Global Billboard Top 100ได้เร็วแบบคูณ2กันไปเลยเพื่อสร้างสถิติให้กับน้องลิซ่าขอชมว่า YG งวดนี้ทำการบ้านได้ดีมากเป็นความตั้งใจของป๋าหยางนะที่จะเอาลอตเตอรี่รางวัลที่1ไปขึ้นนั่นเองสรุปว่างานนี้ YG ทำการบ้านวางแผนการตลาดมาดีมากและมีเหตุผลว่าทำไมการขายแบบดิจิตอลในแท็กที่3และ4และเชื่อได้เลยว่าจะเป็นยอดขายที่สร้างสถิติใหม่ให้กับ YG และรวมถึงส่งผลถึงหุ้น YG ด้วยซึ่งก่อนหน้านี้นะครับก็ทำทะลุนิวไฮไปแล้วรอบ8ปีและอย่าลืมนะครับไปกดซื้อทีละเพลงนะครับเพื่อเพิ่มยอดให้กับลิซ่าอย่าซื้อทั้งอัลบั้มไว้รอดูวันปล่อยเพลงจริงโซโล่วันที่10ละกันนะครับคุณผู้ชมเตรียมตัวให้พร้อมละกัน